สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจแมนโกสินและทางไลน์แอดแมนโกสินนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์เกมไทยลีกกันนะครับมีเตะ4คู่นะฮะในช่วงที่ถือว่าเข้าสู่ช่วงเกือบจะโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเหลืออีกไม่ถึง10เกมแล้วในวันนี้นะฮะสัปดาห์ที่21นะครับก็มีโปรแกรมนะครับคู่แรกตั้งแต่ 5:30 ก็จะเป็นเกมระหว่างราชบุรีบิ๊กผลนะครับไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดเล่นบ้านเชียงใหม่นะฮะคู่นี้เชียงใหม่เจ้าบ้านเนี่ยขาดเอกฤทธิ์ปัญญานะครับแล้วก็รวมถึงกรกฎวิริยะอารมณ์สิริที่ติดโทษแบนสะสมไปเหลืองครบ4ใบแต่ตัวอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับแนวรุกอย่างบิโรซีมาทวินบุตรสมบัตินะครับมีบวรตาปลามีธนวิทย์นะฮะที่คอยเล่นแล้วก็เด่นทีเดียวในเกมที่ชนะการท่าเรือบุกชนะในเกมล่าสุดมานะครับ 2-1 ส่วนฝั่งของทีมเยือนก็คือราชบุรีครับในแนวรุกนี่ก็ยังมีแดเลเสเวนลองจิวนะครับสิริโชคกันหนูแดนกลางมีกฤษณะนนท์นะครับเล่นกับราจีอาเยตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็ตัวรับเองก็มีราเฟลเจนเซนปวีตันทะเตมีนะครับที่เป็นตัวหลักคู่กันได้นะฮะก็คู่นี้ก็ถือว่าสูสีครับเป็นบอลที่อยู่ในโซนหนีตายด้วยกันเชียงใหม่กำลังคึกทีเดียวหลังจากชนะมา2เกมติดราชบุรีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับบรูโน่เปเรล่าทีมก็ดูจะเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นเล่นกันเป็นระบบมากกว่าเดิมนะฮะการเล่นแบบอินดิวิดวลของลองจิวผมเห็นว่าลดลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยการขาดเอกนิตของเชียงใหม่ผมว่ามีผลเยอะเลยในการเล่นแถว2กับการตัวที่จะมาคอยเชื่อมกับบิวเนี่ยจะหายไปในการที่จะทะลุทะลวงนะครับผมว่าเกมนี้ราชบุรีก็มีดีพอครับที่จะบุกมาแบ่งสัก1คะแนนได้นะครับผมว่าโอกาสเสมอกันมีสูงมากคู่นี้มองว่าราชบุรีไม่แพ้นะครับมาคู่ต่อมาครับไปเกมนครราชสีมาจะต้องไปเยือนนะครับไปเยือนทีมที่ถือว่าฟอร์มก็แข็งแกร่งทีเดียวสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดถึงแม้ฟอร์มการเล่นฤดูกาลนี้ในไทยลีกจะเพิ่งจะชนะเลข2แค่นัดเดียวก็ตามนะครับแต่ว่านัดนี้ก็ต้องการ3แต้มอย่างมากเพื่อจะขยับไล่บุรีรัมย์ขึ้นไปตอนนี้ตามหลัง8แต้มแล้วนะฮะสำหรับทีมแบงคอกเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ไม่มีแบ็คขวาอย่างทิสตองโดซึ่งติดโทษแบนนะครับประตูไมเคิลฟอร์เกสการ์ดก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับมาเนทอมเบียนะฮะส่วนคนที่จะลงมาแทนก็มีอย่างบรุษแม็กมุสิกครับเป็นประตูมือ2นะครับและที่แล้วก็ลงเล่นด้วยแบ็คขวาจะเป็นพุทธินันท์วรรณศรีหรือว่าบิก้าชูนวลศรีเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีทางเอเวอร์ตันกอสเวสเล่นร่วมกับทางกองหลังอย่างสุภัททองสงนะครับทางซ้ายก็จะเป็นธีรพัฒน์รชัยยากลางทิติพันธ์พ่วงจันทร์ปกเก้าอันนันท์ทศวรรษเนี่ยลงเล่นได้หมดนะครับดาวรุกก็จะเป็นทางเฮเบตี้นะฮะวัตเตอร์ลุยส์แล้วก็เจ้าเบียวนะครับเจ้าเบียวกองหน้าดาวรุ่งของไทยนะฮะนัทวุฒิอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วทันทีนะครับนึกไม่ทันก็แต่ถือว่าก็จัดเต็มเหมือนกันส่วนฝั่งของโคราชนะครับปัญหาในการจัดทีมก็ถือว่าดีขึ้นมาเพราะว่าได้ชาลีคราฟกับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกลับมาแล้วต้องรอเช็คความฟิตของเดริสเวลาเนวากลางชาวฟิลิปปินส์คนเดียวตัวรุกก็มีคอมเมคาริการีอับดุลอัตตารานะครับอดุลฮาฟิซบูรอเฮงนะครับแล้วก็ชินทาโร่ชิมิสึหรือทาโร่ชิมิสึนะครับก็ถือว่าสภาพทีมใกล้เคียงกันฟอร์มการเล่นในโคราชเพิ่งจะชนะบอลถ้วยมาไปชนะอุทัยธานีมา 1-0 แต่ว่าในบอลลีกแพ้มา3เกมติดแล้วเกมนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่แบงคอกน่าจะหวังถึง3แต้มได้สักทีนะครับเพราะว่าทางโคราชเองก็ค่อนข้างจะล้ากว่าเพราะว่าเล่นกลางสัปดาห์ด้วยในขณะที่แบงคอกไม่ได้เล่นเกมกลางสัปดาห์ได้พักได้รีคัฟเวอรี่มากกว่านะครับผมบอกว่าเกมนี้เจ้าบ้านแบงคอกน่าจะมาสักทีนะครับเพราะว่าทางโคราชเองเกมรับก็ดูจะมีช่องโหว่อยู่เหมือนกันมองว่าเป็นบียูเจ้าถิ่นครับที่น่าจะลุ้นถึง3แต้มได้สักทีนะฮะส่วนคู่ใหญ่นะครับไปดูเกมคู่BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจอกับโปริสเทโรเพิ่งจะเจอกันมาในบอลถ้วยซึ่งเทโรเป็นฝ่ายชนะมาในช่วงต่อเวลาพิเศษเล่นกันถึง120นาทีนะครับดังนั้น BG เนี่ยเหลือผู้เล่นแค่9คนวันนี้กลับมาเล่นกันอีกทีนึงนะครับก็ยังมองว่าเทโรก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็เที่ยวมากสำหรับเจอใครก็ถือว่าแพ้ยากหมดนะครับเกมรับเหนียวแน่นทีเดียวแล้วก็ได้อิซาคอนนี่กลับมายืนเซ็นเตอร์ได้แล้วร่วมงานกับทางเฉลิมศักดิ์อัคคีชูพลบัวงามนะครับหรือว่าจะเป็นกรวิทย์เจ้าตุ้ยเนี่ยนะฮะกรวิทย์ก็ถือว่าเซ็นเตอร์ที่ลงมาช่วยทีมได้ทีเดียวประตูก็จะเป็นสินทวีชัยนะครับกลางเนี่ยก็จะมีตัวหลักนะครับที่พร้อมลงเล่นได้ครบถ้วนเลยนะครับกสิทธิ์ซิกฮาร์ดเดซิอาโบรนะฮะจานุกุลกาลินหน้าเนี่ยจะมีพวกที่ธีรเทพนะครับดีซอเล่นกับทางเอวันโดรปาริสต้านะครับแล้วก็อาทิตย์ปุจินดาอาจจะเป็นซุปเปอร์ซับนะเรียวทาโร่ทาง
เรียวมัสุมระกองหน้าตัวยืมมาจาก BG ลงได้ไม่ได้นะครับติดโทษแบนด้วย4ใบเหลืองแล้วก็ติดสัญญายืมตัวด้วยส่วน BG ครับวันนี้ก็ยังขาดตัวเดิมนะครับในแนวรับเนี่ยนะฮะต้องดูว่าอันเดตุนเยสจะผ่านคอฟฟี่หรือเปล่านะครับวิเตอร์การ์โซเองก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์อีฟานฟันดี้ลงเล่นได้นะครับจากพันไพสุวรรณเล่นได้ประตูไม่มีชัดชัยบุตรพรมเจ็บยาวนะครับอภิสิทธิ์สุรดาติดโทษแบนนะครับทางซ้ายก็ต้องเป็นสารวุฒิเกิดผลสารวุฒิเกิดสีนะฮะยืนทางซ้ายได้ทางขวาก็จะเป็นสันติภาพจันงอมกลางเนี่ยสารัตอยู่เย็นนะครับเล่นร่วมกับวรชิตนะฮะแล้วก็ชวัตวีรชาติหรืออาจจะเป็นฉัตรมงคลก็ได้กองหน้าเนี่ยธีรศิลป์แดงดากับเดียโก้หรือซานโตที่ได้พักจากบอลถ้วยเกมนี้จะกลับเป็นตัวจริงนะฮะส่วนอิซานฟานดี้ก็น่าจะยึดตัวจริงต่อไปคุณซื้อใหม่อย่างมาโกโตะเทโกระโมริยังไม่ได้คุมทีมนะครับจะคุมทีมช่วงปลายเดือนเลยนะฮะอันนี้จะเป็นทางโค้ชง้วนสุรชัยสุรพัฒนพงศ์ทำหน้าที่ข้างสนามเหมือนเดิมส่วนฝั่งของเทโรก็อย่างที่บอกไปนะครับโค้ชอ้นเนี่ยเล่นได้เหนียวแน่นผมว่าเกมนี้อาจจะมีสิทธิ์ย้ำแค้นได้เลยนะครับแล้วก็ทาง BG เองเนี่ยผมว่าก็ยังดูขาดอะไรบางอย่างในการที่จะเป็นเปลี่ยนจาก1เป็น3แต้มอยู่ในหลายเกมที่ผ่านมานะครับในขณะที่เทโรเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจเล่นแบบไม่มีอะไรต้องเสียเลยนะฮะยิ่งเล่นยิ่งเรียกว่าเล่นยิ่งเคี้ยวนะครับผมว่า BG ไม่น่าถึง3แต้มครับเทโรน่าจะมี1แต้มได้นะเสมอกันมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงเจอกับการท่าเรือการท่าเรือเนี่ยเพิ่งจะแพ้ทีมบุ้ยคาบ้านมานะครับแพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ดมาเขาบอกว่าจุดต่ำสุดที่เรียกว่าทำให้สภาพจิตใจยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เนี่ยมันผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คือการแพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ดแต่ว่าเกมนี้ผมว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นการจัดทีมนี่ก็ยังขาดตัวหลักนะครับทางการท่าเรือเนี่ยมีอยู่พอสมควรเลยนะครับแดนกลางเนี่ยก็จะได้โกสินกีกลับมาพ้นโทษแบนแต่ว่าศิวกรจากกุปราศาสตร์ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ต้องรอเช็คความฟิตนะครับแนวรับดาวิดโรเชล่าเอเลสดอลเลาะเจ็บนะครับก็ต้องใช้งานบริวุฒินามเวทเจ้าหนึ่งนะครับเล่นกับทางเก่งอดีศรพรมรักนะฮะธนบูรณ์เนี่ยอาจจะลงมาเล่นเซนเตอร์นะครับต้องดูว่าจะยังไงเพราะว่ากลางเนี่ยเห็นว่าวิลเลียมไวเดอร์โซอาจจะมีชื่อหรือว่าอย่างน้อยๆจะเป็นตัวสำรองมีชื่อนะครับกองกลางทีมชาติอยู่23คือรุ่นอายุเพิ่งจะ20ปีลูกครึ่งไทยสวีเดนน่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเหมือนกันส่วนในแนวรุกก็อาจจะมีสลับบ้างนะครับให้เจ้าเต๋าเต๋าลินโยธนาศิษย์ศิริพลานะครับอาจจะมีโอกาสสอดแทรกไปเล่นกับพวกประดิมผาลาประกรณ์เปรมพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหน้าก็จะมีเนสันดูริยาเล่นแล้วก็ซิโกโซเรสนะครับคอยประสานงานเหมือนเดิมนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยธีรทรบุญมาทันต้องเช็คความฟิตนะครับแต่คาดว่าน่าจะลงเล่นได้นะฮะส่วนคนที่ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดหายไปเนี่ยก็ถือว่ามีไม่มากนักนะครับดีเกาเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับหลังนี่มีเรเบนซูลาก้าเล่นกับพันษานะครับประตูศิวรักษ์ทางขวานี่ก็จะได้นิรบดินพลแสดงกลับมานะครับแล้วก็คู่กลางก็เลือกได้หลายคนนะครับพิรดลชัมรัศมีเล่นกับรัตนกรใหม่คามิก็ได้นะครับแล้วก็สุภโชคสาชาติเล่นกลางรุกขึ้นไปร่วมกับอายุมาซิก้านะครับจุลทายโบริงกิสุภชัยเจเดตก็พร้อมที่จะออกมาเป็นตัวจริงได้หมุนเย็นก็ได้หลายคนนะครับคู่นี้ผมบอกว่าท่าเรือยังฟื้นยากนะยิ่งมาเยือนบุรีรัมย์ในสภาพแบบนี้ด้วยโอกาสที่จะมีกลับบ้านมือเปล่าเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับบุรีรัมย์ยังเที่ยวกว่าแล้วก็ผมว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยพอมีโอกาสแล้วเขาทำได้ในการเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันนะครับอาจจะมีสะดุดพลาดในการเจอกับทีมที่เขาควรจะต้องชนะได้อย่างประจวบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพ้เลยนะครับหรืออย่างเทโรที่ไม่ได้3แต้มแต่เกมเนี้ยพอเจอทีมใหญ่ด้วยกันว่าบุรีรัมย์มีแรงฮึดแล้วก็การที่เจอกับท่าเรือในสภาพเนี้ยยิ่งเป็นโอกาสดีของบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าบุรีรัมย์จะเก็บ3แต้มเต็มได้อันนี้ก็เป็นทัศนะในวันนี้นะครับ4คู่ติดตามกันได้อีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับกับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้นะฮะตามมาที่เพจแมนโกสิตแล้วก็ไลน์แอดแมนโกสิตได้เป็นประจำนะครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ